เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะแล้วก็เวลาทอดให้ชุบแป้งหน่อยๆนะจะได้กรอบๆก็ไปดูสูตรในเน็ตมาแล้วค่ะนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทอดออกมาเราจะเป็นยังไงก่อนอื่นนี่หมูนะคะเป็นหมูสามชั้นหั่นให้ใช้ขนาดนี้นะก่อนทอดเราก็เอาลงมาคลุกกับแป้งนะคะคลุกกับแป้งให้พอแบบขยุ่มขยิ่มน่ารักนี่อุ้ยดูนุ่มๆดูนอนแบบนอนนุ่มนวลนอนนุ่มนวลมากแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอดในไฟกลางนะคะนะใน YouTube เขาก็บอกมาอีกทีนึงเหมือนกันนี่ประมาณนี้แล้วก็ลงไปทอดอาจจะทอดหรือยังล่ะยกยกย่อ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 ยกยกอะไรยะเลยปั๊บโอ้ยังไม่สุกเลยน้ำมันน่ะแป้งก็หลุดก็บอกแล้วหนูบอกแล้วนะแป้งมันหลุดเอาใหม่เอาใหม่เพี้ยรอแป๊บๆค่ะสุกแล้วเอาขึ้นมาโปะใหม่ชิ้นค่ะชิ้นนี้นี่น่าจะอร่อยไม่ต้องเอามาไม่ต้องคุกเดี๋ยวพอใกล้จะสุกแล้วอะจะผสมน้ำเด้ยไม่ผสมน้ำมันจะทำสูตรมันช่างมันทำไมอ่ะอ้อไม่เป็นไรเราจะได้รู้นี่นะได้แล้วนะคะนี่นะโหสีสวยอยู่เดี๋ยวเราไปหั่นกันนะว่ากรอบแค่ไหนหั่นค่ะกรอบแค่ไหนนะแป้งมันหลุดเดี๋ยวดูดิช้อหั่นคุณแป้งมันหลุดไม่มีหลุดจังโอ้ยกรอบโอ้ยอย่าลืมต้องทอดกว่านี้อีกนิดนึงนะมันจะได้กรอบกว่านี้ให้มันกรอบเฮ้ยอุ้ยได้ยินเสียงก็กรอบอยู่นะแม่บอกเห็นแล้วเรามาโชว์นี้โชว์ให้ดูชิ้นหนึ่งโอ้ยน่ากินจังเลยเดี๋ยวชิมหน่อยสุดวิพักนะที่ไปเดินในเน็ตอันนี้ไอ้อ้อมสุดอ้อมนะคะดูสีดูสีข้างในเป็นไงแหมพ่อดูโอ้โหดูฟันเสียบอยู่พี่กรอบเท่าไหร่เลยมันกรอบว่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้แฟนเพจดูก่อนโอ้ขนาดหมูทอดยังบอกให้เราสู้ๆเลยเห็นไหมเป็นไงเป็นไงโอ้ก็ได้ก็ตุ๊กแป้งผสมน้ำหน่อยก็ยังดีนะคะใส่น้ำแล้วอันนี้สีสวยมากเลยอ่ะพี่ถ่ายรูปมันหน่อยเราจะไปลงในไฟเป็นไงก็จะเอามา3ชิ้นสิเอาต้องเรียนให้มันสวยเอาใส่อีกอันได้ไหมล่ะมันจะได้ฟูฟูใส่ไปที่หัวเลยอันนี้นะสูตรของเราก็คือทอดลงไปก่อนนิดนึงนะสูตรที่ได้กันมาแล้วคือทอดลงไปก่อนนิดนึงแล้วค่อยเอาออกมาคลุกกับแป้งโปแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็ไปทอดใหม่ได้ออกมาเป็นนี้ค่อยดึงกล้องคือผมยังไม่ได้เห็นหนังหมูเลยสองพี่น้องนะคะสองพี่น้องเดินไปน้องทอดตามพี่ใช่ลงค่ะซึมน้ำมันหมดขวดไหมขวดนี้นะไปซื้อมาใช้เขาด้วย